สวัสดีครับมาพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับในช่วงแกะเลยนะครับวันนี้เรามาแกะกันกับของสะสมช่วงนี้กระแสดีมากนะครับจากภาพยนตร์เรื่องวาเลเรียนที่จะเข้าในวันที่20กรกฎาคมนี้นะครับก็บอกกล่าวขั้นต้นว่าเรื่องนี้สร้างมาจากคอมิกนะครับของชาวฝรั่งเศสนะก็ผมจำชื่อผู้แต่งไม่ได้นะครับซึ่งเราไม่ใช่ประเด็นสำคัญที่เราจะมาพูดกันในวันนี้วาเลเรียนเนี่ยก็จะเข้าวันที่20นี้นะครับก็มีชุดที่ว่าเป็นกระแสที่ว่าดีทีเดียวในชุดสะสมของเครือเมเจอร์นะครับก็เป็นชุด Skyjet Bucket Set นะครับในราคา330บาทก็นี่เลยนะครับก็เป็นรูปร่างของแก้วที่เราจะได้ในชุดนี้เราจะได้น้ำอัดลมขนาด44ออน1แก้วนะครับในรูปแก้วก็จะมีรายละเอียดตรงนี้ว่าวาเลเรียนกำหนดฉายวันที่20ปี2017นะครับในรูปก็จะมีพระเอกเรานี่เองวาเลเรียนนะครับเป็นหน่วยตำรวจพิเศษของจักรวาลผมยังไม่ได้ดูนะเดี๋ยววันที่20เราไปดูกันนะครับก็วันนี้ที่ผมรีวิวคือวันที่15นะครับเหลืออีก5วันเราจะได้ไปเจอกันด้านข้างแก้วเนี่ยก็จะมีรายละเอียดของเครือของเมเจอร์ทั้งหมดนะครับด้านหน้าก็จะเป็นเหมือนโปสเตอร์นะครับคล้ายๆโปสเตอร์ที่เราเห็นตามโรงภาพยนตร์ก็จะมีวาเลเรียนมีมนุษย์ต่างดาวมีมนุษย์ต่างดาวผมจำชื่อไม่ได้นะเป็นชาวประมงแล้วก็โรลลีนที่เป็นนางเอกนะครับรับบทโดยคาร่านะถ้าเกิดใครจำได้ก็ซูซายสควอตนะครับคาร่าคนนี้ที่เป็นแม่มดนะครับแล้วก็มีเรียน่านะครับนักร้องผิวสีชื่อดังรวมทั้งเหล่าฝูงเอเลี่ยนทั้งหลายนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของแก้วนะครับขนาด44ออนต่อไปคือไฮไลท์นะครับที่ผมอยากเอามารีวิวอย่างรวดเร็วเลยเพราะว่านี่น่าจะเป็นชุดบักเก็ตที่ใหญ่ที่สุดของเมเจอร์ขนาดนะครับที่ใหญ่ที่สุดก็ตัวนี้เป็นขนาด64ออนนะครับบรรจุได้64ออนก็คือถังป๊อปคอร์นนั่นเองเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับใหญ่ขนาดไหนหรือนี่ครับนี่คือ Skyjet นะครับตามที่ผมให้ดูทีเซอร์ในตอนเริ่มต้น Skyjet เนี่ยเป็นยานบุคคลนั่งได้1บุคคลนะครับของหน่วยสำรวจก็หน่วยตำรวจอวกาศที่พระเอกเราได้ใช้ในเรื่องนี้ก็คือ Skyjet นะครับรูปร่างนี่คือเหมือนปาโลมานะครับดูดีทีเดียวดูทีเดียวเลยนะครับตรงนี้จะเป็นลักษณะกระจกติดฟิล์มสีดำใสนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพลาสติกสีขาวนะครับแล้วก็ปีกข้างทั้งสองจะเป็นสีน้ำเงินนะรวมถึงปลายหางเดี๋ยวผมมาวัดขนาดให้ดูก่อนแล้วกันนะครับว่าขนาดเท่าไรเอ่ยนี่คือ1ไม้บรรทัดนะครับอ่ะใช้หน่วยเซนติเมตรเราคนไทยนะครับถึงเกือบปลายลำเนี่ยก็30เซนติเมตรนะจากตรงนี้นะครับวัดจนถึงไปอีกข้างนึงอีก13เซนทั้งหมด43เซนติเมตรนะครับถือว่าใหญ่มากและผมคิดว่าตัวเนี้ยคุ้มราคานะในราคาชุดที่เราได้ทั้งป๊อปคอร์นแล้วก็น้ำอัดลมนะครับในราคา330บาทโอ้โหผมว่าชุดนี้อลังการนะครับตรงนี้ก็ถามว่ามันก็งานก็สมราคานะผมว่างานมันสมราคาด้วยพลาสติกเนี่ยเนื้อมันก็โอเคนะครับถ้าใครเป็นสายโมสายทำสีเนี่ยก็เอามาเล่นกับสเกล1ต่อ12นะครับพวกฟิกเกอร์ต่างๆ1ต่อ12นะตรงด้านข้างก็จะมีรายละเอียดว่า Valeria นะครับ And the City of the Talent Palette 20 in 3D โอ้โหตรงนี้ก็จะมีรายละเอียดนะครับถือว่าสวยงามเดี๋ยวผมซูมให้ดูใกล้ๆนะครับคือตัวพลาสติกเนี่ยมันก็เป็นลักษณะเหมือนปั๊มมามันก็เลยจะดูนูนๆถ้าเกิดเพื่อนที่มีทักษะเรื่องการทำโมเดลนะครับก็ไปเอากระดาษทรายขัดแล้วก็เซาะร่องอีกนิดหน่อยนะครับให้ร่องมันลึกนะแล้วก็ทำสีนะผมว่าสวยเลยนะครับตัวนี้สามารถเอาไปเล่นกับของเล่นฟิกเกอร์ต่างๆได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดใกล้ๆชุดนี้ผมได้มาจากโลตัส
พี่มายนะครับ EGV Lotus พี่มายนะครับก็นี่เลยชุดนี้พอทางเพจเขาโพสต์ปุ๊บผมรีบไปซื้อทันทีนะครับเพราะกลัวของหมดได้ข่าวว่าหลายๆสาขาเนี่ยก็โดนหิ้วไปสมุดแล้วก็ยังไงก็ขอปิดท้ายด้วยภาพสวยๆจากเจ้า SkyJet แล้วก็ชุดแก้ววาเลเรียนนะครับยังไงวันที่20ไปเจอกันขอบคุณเพื่อนๆที่ตามรับชมนะครับช่องซีเก้งทอยยังไงก็ฝากแชร์ฝากกดไลค์ด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ